ีต้อนรับเข้าสู่ก้อยการ์เด้นค่ะวันนี้ก้อยจะพาเพื่อนๆนะคะไปขุดหัวมันฝรั่งกันค่ะค่ะตอนแรกนะคะก้อยคิดว่าคลิปมันฝรั่งจะหายไปนะคะแต่ว่าตอนนี้บังเอิญนะคะว่าเปิดไปเจอนะคะก็เลยทำคลิปมาให้เพื่อนๆดูค่ะเดี๋ยวไปดูกันเลยค่ะฝากกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจแล้วอย่าลืมกดแจ้งเตือนตรงนี้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะวันนี้ก็จะพาขุดมันฝรั่งอายุ3เดือนนะคะเนี่ยค่ะมันฝรั่งมันก็เริ่มแห้งแล้วนะคะก้อยก็เลยจะขุดเอามาทำอาหารนะคะเพราะว่ามีต้นไม้เยอะนะคะก้อยดูแลไม่ทั่วนะคะก็เลยอันไหนที่มันพอจะกินได้ก้อยก็จะกินนะคะแล้วก็ต้นไม้ที่ต้องดูแลรักษายากๆก้อยก็จะไม่ปลูกนะคะเพราะว่าตอนนี้ไม่มีเวลานะคะในกระถางของมันฝรั่งนะคะก้อยก็ปลูกเป็นผักกาดขาวใหญ่นะคะเอาไว้เพิ่มผลผลิตด้วยนะคะเดี๋ยวก้อยจะถอนออกมาก่อนเอาไปจิ้มน้ำพริกนะคะเนี่ยอ่อนๆเลยค่ะก็เพิ่มผลผลิตไปนะคะเพราะว่าพื้นที่มันก็ไม่ได้ใช้เต็มพื้นที่นะคะหัวมันอยู่ใต้ดินนะคะบริเวณผิวข้างหน้ามันก็สามารถปลูกพืชอย่างอื่นได้ก้อยก็เลยเลือกปลูกเป็นผักกาดขาวใหญ่นะคะก็ถอนออกมาไว้สำหรับทำอาหารค่ะเนี่ยค่ะจิ้มน้ำพริกนะคะอร่อยเลยค่ะเรามานับกันนะคะว่าเราได้นะคะหัวมันฝรั่งกี่หัวนะคะนับหัวใหญ่ก่อนเนาะ1หัว2หัว3หัว4 5 6 7 8 9นะคะ9 10 11 12 13 14 15ได้15หัวนะคะรวมหัวใหญ่กับหัวเล็กด้วยนะคะโอเคนะคะสำหรับครั้งแรกที่ปลูกเนาะเนี่ยค่ะทำอาหารได้ค่ะเดี๋ยวจะมาเก็บมะเขือเทศกันต่อนะคะค่ะมะเขือเทศที่เพื่อนๆเห็นนะคะเป็นมะเขือเทศชุดที่1นะคะสำหรับปีนี้นะคะก้อยปลูกไว้มันก็จะเริ่มมีสุกแล้วนะคะแล้วก็ถ้าก้อยไม่เก็บนะคะเอาไว้มากเกินไปเดี๋ยวจะมีแมลงนะคะคือแมลงวันทองค่ะจะเข้ามาเจาะผิวมะเขือเทศนะคะแล้วก็ทำให้เสียหายแล้วก็เน่าได้นะคะวันนี้ก้อยก็เก็บมะเขือเทศได้จำนวนหนึ่งนะคะเอาสีแดงไว้ทำอาหารนะคะส่วนสีขาวเนี่ยก้อยจะเอาไว้บ่มนะคะบ่มให้เขาเป็นสีส้มแล้วก็สีแดงตามลำดับค่ะก็จะมีวิธีการเก็บนะคะก็จะเก็บมะเขือเทศที่เริ่มมีสีชมพูจางๆนะคะจางๆอ่อนๆแบบนี้ก็ใช้ได้แล้วค่ะ
เดี๋ยวเขาก็จะเริ่มสุกเองตามธรรมชาตินะคะคลิปนี้ก้อยก็พามาดูแต่เพียงเท่านี้นะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะขอบคุณที่ติดตามมารับชมนะคะถ้าชอบหรือถูกใจอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ